ที่เจตนาเราจึงเห็นว่าคนเราที่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการความทุกข์แต่ต้องการความสุขต้องรู้เท่าทันเจตนาของตัวเองจึงจะได้อย่างสม่ำเสมอนี่แหละก็คือเหตุผลในการปฏิบัติธรรมเพราะว่าถ้าเราไม่มองด้านไหนแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะได้จับเจตนาของตัวเองส่วนมากคนเราก็ทำอะไรลงไปแล้วจะพยายามดึงเหตุผลมาตกแต่งให้ดูดีอ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วมันก็เป็นการหลอกตัวเองมากกว่าหลอกพยายามหลอกคนอื่นมากกว่านั้นในการภาวนาและการนั่งสมาธิก็เป็นส่วนการเรียนรู้ชีวิตในระดับลึกซึ้งกว่าในชีวิตธรรมดาโดยเฉพาะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของกุศลอกุศลในเรื่องบาปเรื่องบุญในเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์เพื่อเราจะมีหลักของตัวเองมันไม่ใช่ว่าจะต้องเชื่อคนอื่นต้องเชื่อคัมภีร์ต้องเชื่อครูบาอาจารย์แต่ว่าเป็นเรื่องที่เราสามารถเรียนรู้จนทำเป็นประสบการณ์ตรงและเมื่อจิตใจมีกำลังมากขึ้นจิตใจก็จะเป็นกลางมากขึ้นและจิตใจก็ไม่ขึ้นไม่ลงมากได้ก่อนแล้วความเราก็จะรู้สึกความต่อความเยือกเย็นอยู่ในใจเรารู้สึกเราเป็นผู้มีที่พึ่งภายในไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งนอกภายนอกตัวเรานั้นพระโสดาบันคือผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าในขั้นแรกเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติหลายข้อได้ข้อสำคัญคือมีความรู้สึกเป็นที่พึ่งของตนแล้วคนเราทุกวันนี้ไม่เป็นที่พึ่งของตนใช่ไหมถามตัวเองว่าสมมุติว่าเกิดเป็นโรคร้ายแรงขออย่าให้เป็นเถอะถ้าสมมุติว่าเป็นโรคร้ายแรงทุกขเวทนาแรงๆเป็นมะเร็งเป็นอะไรไปเรามีอะไรอยู่ในตัวเราที่เรายืนยันได้แล้ววันนี้ตอนนี้ว่ามีที่พึ่งแล้วถึงจะทุกข์จะทรมานจะพลัดพรากจากสุขภาพจากครอบครัวจากทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้ามีที่พึ่งภายในถึงจะทุกข์ก็คงจะไม่ทุกข์มากเพราะเรามีคุณธรรมอยู่ในใจเราอาตมาก็สันนิษฐานว่าคงไม่มีใครกล้ายืนยันอย่างนั้นดังนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าเป็นปัญหาไหมควรจะมีไหมมันสำคัญมากหน่อยแค่ไหนเพราะถ้าอยู่ด้วยคนช่างมันก็คงไม่เป็นอย่างนั้นว่าโอกาสที่จะเป็นน้อยเหมือนกับเล่นการพนันกับชีวิตตัวเองก็เอาหวังเอาว่ามันไม่เป็นไรแต่มาว่าถ้าเรายอมคิดในเรื่องนี้เรื่องในตัวชีวิตแทนที่จะไปหมกมุ่นอยู่กับรายละเอียดและขอบปลีกย่อยและเรื่องราวที่เผชิญหน้าแต่ละวันแต่เราฝึกให้ถอยออกมาจากความวุ่นวายของชีวิตไปดูภาพรวมไปดูภาพใหญ่ซะบ้างมันก็จะทำให้เราฉลาดขึ้นแล้วสำหรับอาตมาเองก็มีสิ่งโดนบันดาลอะไรนี้ก็ต้องการจะเป็นที่พึ่งของตนตั้งแต่สมัยวัยรุ่นไม่อยากจะฝากความหวังในความสุขไว้กับสิ่งนอกตัวที่ไม่แน่นอนต้องการอะไรที่มันมั่นคงแน่นอนอยู่ในใจเราซึ่งเราก็ไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวไม่ต้องเครียดไม่ต้องรู้ว่าเดี๋ยว
เรื่องนั้นเปลี่ยนแปลงไปเราจะแย่เดี๋ยวนั้นเราพลัดพรากจากคนนั้นสิ่งนั้นเราจะแย่ถึงยังไม่ได้พลัดพรากยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันก็ทุกข์อยู่แล้วนั่นอาตมาก็เชื่อว่าพุทธศาสนามีคำสั่งสอนที่สามารถช่วยคนทุกคนให้ฉลาดให้เข้าใจเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์สามารถป้องกันความทุกข์ที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นถ้าเรามีความทุกข์ถ้าเรามีปัญหาในชีวิตแล้วมีคำสอนที่จะช่วยระงับความทุกข์นั้นได้ส่วนความสุขหลายอย่างความดีความงามหลายอย่างที่ไม่มีในตัวเราพุทธศาสนามีคำสอนที่จะช่วยให้เราเสริมสร้างสิ่งเหล่านั้นให้มีขึ้นอยู่ในจิตใจเราได้เพราะว่าเราเทียบชีวิตเราเหมือนกับภาชนะภาชนะมีถ้ามีภาชนะเป็นจานเป็นอะไรมีอาหารไหนไหมที่เราจะวางไว้บนจานนั้นไม่ได้มันก็ไม่มีฮะถือว่าจานแล้วมันอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารอะไรมันก็ได้ทั้งนั้นจิตใจของเราก็เหมือนภาชนะได้ไม่มีความดีไม่มีความงามไม่มีคุณธรรมข้อไหนที่จะปรากฏในจิตใจเราไม่ได้แต่ว่าเมื่อเราได้ความดีความงามในจิตใจเราบ้างแล้วเราก็ยังประมาทไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลรักษามันก็เสื่อมได้เพราะฉะนั้นนอกจากว่ามี มียุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่จะทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วมันก็ยังจะต้องดูแลทนุถนอมทำให้มันดียิ่งๆขึ้นไปไม่ใช่ว่าได้แล้วเรื่องนั้นไม่ต้องยุ่งอีกแล้วไม่ใช่ฉะนั้นไม่ว่าเราใช้ชีวิตในรูปแบบไหนหรือในเพศไหนเป็นพระเป็นนักบวชหรือเป็นคารวาสคือเราถือว่าแนวทางชีวิตนอกเนื้อจากการประกอบอาชีพต่างๆหรือการ ใช้ชีวิตทางโลกอย่างไรเราก็ควรจะมีเป้าหมายทางจิตใจเราด้วยในการที่เราก็จะได้เจริญก้าวหน้าในสิ่งดีงามเราจะได้ป้องกันไม่ให้จิตใจเราเศร้าหมองไม่ให้จิตใจเราทุกข์ทรมานเพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น อันนี้ก็เป็นข้อคิดในเบื้องต้นก็คงพอสมควรแล้วตอนนี้ก็เชิญไปเปลี่ยนอิริยาบถสัก10กว่านาทีก็ได้เหยียดขาสบายๆแล้วกลับมาแล้วเราก็จะนั่งสมาธิกัน